มามี่จอยนะคะวันนี้แม่จอยขอมาเปิดสูตรเมนูแรกช่วงนี้ลูกชอบมากทานง่ายอร่อยและที่สำคัญคือทำไม่ยากด้วยค่ะและนั่นก็คือเมนูโจ๊กนั่นเองค่ะวัตถุดิบมีแค่เนื้อสัตว์ที่อยากใส่และที่ขาดไม่ได้ก็นี่เลยเนลเลตซีแลคจูเนียร์โจ๊กที่แม่จอยเลือกใช้นะคะก็จะเป็นสูตรไก่ผักและแครอทค่ะทำจากวัตถุดิบธรรมชาติมีทั้งข้าวผักต่างๆและเนื้อไก่ดูสิเนื้อไก่จริงๆมาเป็นชิ้นเลยค่ะที่แม่จอยเลือกซีแลคจูเนียร์โจ๊กนะคะเพราะว่าเขาไม่ใส่น้ำตาลทรายไม่ปรุงรสและทำง่ายมากๆด้วยถ้าพร้อมแล้วมาทำกันค่ะเพียงแค่เราเติมน้ำร้อนตักใส่ชามคน3นาทีก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันก่อนเนาะอุ้ยจริงดิอร่อยมากรสชาตินะคะคือจะมีความนัวเป็นรสที่แม่จอยคิดว่าเด็กๆน่าจะชอบนะคะอร่อยมากถ้าเป็นวันที่เร่งรีบนะคะแม่จอยก็จะจัดเสิร์ฟแบบนี้เลยเพราะว่าเนื้อสัตว์แล้วก็ผักที่เขาให้มานะคะก็เพียงพอแล้วแต่บางวันที่อยากได้ความพิเศษขึ้นไปอีกก็จะคิดเมนูแปลกๆเพื่อให้เด็กๆไม่เบื่อค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกๆจะชอบขนาดไหนบอกเลยว่าเป็นเมนูโปรดที่ทำง่ายง่ายและที่สำคัญนะคะเนเล่ซีแลคจูเนียร์โจ๊กมีทั้งธาตุเหล็กสูงช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบินแคลเซียมช่วยสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงวิตามินและเกลือแร่ถึง15ชนิดและยังมีโอเมก้า3และ6ด้วยค่ะยังไม่จบนะคะพี่เจโอเขาขอโชว์เมนูโปรดอีกเมนูนึงค่ะพิซซ่าหน้าทูน่าชีสเครื่องแม่บวกมันผสมทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็เอาลงกระทะเลยค่ะโปะด้วยชีสและทูน่าตามด้วยข้าวโพดอร่อยคือมันมีความหวานเบาๆจากมันหวานนะคะแล้วก็ความหอมกลมกล่อมของซีแลคจูเนียร์โจ๊กคือแบบที่สุดมีชีสมีทูน่าเพิ่มโปรตีนเข้าไปอีกนะคะใครสนใจนะคะก็สามารถหาซื้อที่ Shopee Lazada และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้แม่จอยไปแล้วไว้จะมาแชร์เมนูโปรดอีกนะ